นี่คือความจริงที่ได้เคยพลาดทำมาแล้วก็กลับมาเหี่ยวย่นเหมือนเดิมช่วงนั้นก็ประมาณกับ 300,000 หรือ 300,000 กว่าสถานที่ไม่สะอาดแล้วก็เหมือนกับไม่น่าจะมาทำศัลยกรรมอ่ะคิดดูชีวิตเราอ่ะแล้วก็หน้าเราเนี้ยเราไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าขอบคุณกับดร.เซปิงมากเลยค่ะที่ให้โอกาสได้มาร่วมรายการเฟดออฟจะย้อนไปสักเหลือสัก50 4เดือนที่แล้วไหมอยากเห็นค่ะจำได้ไหมคะก็จำได้ค่ะว่าตัวเองแบบแก่มากแบบแก่มากแก่มากก็สมวัยอ่ะ61ย่าง62ใช่ไหมคะโอเคมาให้ประชาชนเขาพิจารณากันว่าสมวัยหรือเกินวัย61ย่าง62กันค่ะเป็นไงบ้างเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้จำไม่ได้เลยว่านั่นลูกตัวเองเนาะแก่มากริ้วรอยหนักมากเนี่ยคุณพี่ปล่อยปัญหาหนักมากไม่ควรหนักขนาดนี้นะคะท่านอื่นที่ชมอยู่เนี่ยต้องทราบไว้เลยนะคะว่าอย่าปล่อยปัญหาให้เหมือนคุณพี่รัตนามันไม่ดีเลยริ้วรอยตีนกาหนักมากจริงๆเนาะคอคุณพี่เหี่ยวแล้วดูคอตอนนี้สิเรื่องจริงคอสวยมากภูมิใจไหมคะภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากคุณพี่ดูเด็กลงเยอะมากที่แบบได้กลับมาย้อนวัยมาประมาณ40ตาร่างเก็บออกเรียบร้อยเลยถุงไขมันตาล่างเนาะแล้วดึงหน้าพี่ดึงคอล่องน้ำหมากเป็นไงเยอะไหมเยอะเยอะมากแต่ก่อนเยอะมากตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากนะคะโอเคล่องน้ำหมากล่องแก้มลึกมากตอนนี้ตื้นขึ้นเยอะเลยหน้าเล็กนิดเดียวเองอ่ะนะคะคุณพี่รัตนาดึงคิ้วด้วยนะคะแต่ก่อนนี้หน้าผากเวลาเลิกขึ้นย่นหนักมากใช่ไหมย่นแบบรับตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมคะตอนนี้ลองเลิกสิคะได้แค่นี้นะค่ะไม่โกหกนะไม่โกหกไม่เล่นกลนะคะเลิกอีกทีนึงค่ะได้แค่นี้เองขมวดคิ้วหากันสิคะทำได้แค่นี้เองนะคะซึ่งก่อนทำ face off นะคะดูเอาเองค่ะเรานำภาพก่อนทำและหลังทำมาประกบกันให้ประชาชนเห็นความแตกต่างเลยว่าก่อนทำขมวดคิ้วมาหนักมากเลิกหน้าผากขึ้นไปนี่ดูไม่จืดเลยค่ะยอมรับใช่ไหมคะโอ้แต่ตอนนี้สวยขึ้นตอนนี้ดีใจมากเหี่ยวมากขนาดนี้เนี่ยพี่รัตนาบอกดร.ว่าเคยไปดึงหน้ากับหมอดังมากมาเลยคนหนึ่งจริงหรอค่ะเคยไปทำกับเวทล็อกมาฮะค่ะไปทำมาเมื่อ3 ปี 3 ปีกว่าแล้วค่ะทำมาสักระยะนึงก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยค่ะทำมาแล้วก็กลับมาเหี่ยวย่นเหมือนเดิมอ๋อจริงไหมคะที่เขาบอกกันว่ามันสวยประมาณเดือนเดียวเดือนที่2ล่วงหมดละค่ะที่สวยเดือนเดียวนี้เพราะว่าสวยตอนบวมค่ะตอนบวมมันบวมอยู่มันก็เลยดูตึงใช่ไหมคะแล้วพอมันหายบวมก็กลับมาเหี่ยวตีนกากลับมาล่องแก้มกลับมาทั้งหน้ากลับมาค่ะตอนนั้นคุณพี่รัตนาหมดไปกี่แสนช่วงนั้นก็ประมาณกับ300,000หรือ300,000กว่าจำไม่ได้แพงมากๆเลยแค่หางตานิดเดียวซึ่งรอยแผลเป็นยังอยู่เลย
รอยฝังใจขอโทษค่ะยังอยู่เลยทั้งสองข้างไม่สวยขึ้นเลยใช่ไหมค่ะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทำไปแล้วเราอยากสวยเราอยากตึงแต่ทำไมแป๊บเดียวมันกลับมาย่นมาค่ะมาให้แก่เหมือนเดิมก็เลยเสียดายเงินมากเนาะค่ะคลินิกที่ไปทำอยู่แถวไหนคะท่าดินแดงคลองสามคลินิกอยู่แถวนั้นเหรอคะค่ะอยู่แถวนั้นอยู่ใกล้ๆตลาดอ๋อได้ข่าวว่าตอนนี้เขาย้ายที่ใหม่อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละค่ะคุณพี่อยากจะเตือนอะไรประชาชนบ้างในประสบการณ์ที่คุณพี่เคยไปทำกับหมอดังท่านนั้นแล้วแพงมากแล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจหวังก็อยากจะเตือนว่าถ้าจะทำให้ดีให้สวยให้ที่แบบว่าหลายๆปีอย่างเงี้ยแบบว่าสถานที่ดีที่เรามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี้ยนาก็มั่นใจแล้วค่ะโครงการ Head of ดีที่สุดสำหรับณปัจจุบันนี้ค่ะเฟสล็อกนี่เจ็บไหมคะเจ็บค่ะเจ็บใช่ไหมค่ะฟังดีๆนะคะเฟสล็อกนะคะเฟสล็อกเจ็บใช่ไหมคะแล้วทำเสร็จนี่ได้ข่าวว่าหลายๆคนมาเล่าให้ฟังว่าจะเอาผ้ารัดหน้าไว้ใช่ใช่รัดจนมึนหัวก็ทำเสร็จเขาต้องการให้คนไข้เนี่ยว้าวไงคะล็อกไว้ตึงๆเลยเหมือนเราเอาดึงไว้ใช่ไหมคะตึงๆเลยอะค่ะพอทำเสร็จออกมามันก็จะแบบว่าโอ้ยตึงจังเลยอะโอ้ยสวยขึ้นเลยโอ้ยดีจังเลยอารมณ์นี้ไงคะแล้วพอวันรุ่งขึ้นเขาแกะผ้าที่รัดไว้ออกเป็นผ้ากาวผ้าเทปพี่รัตนาช็อกไหมพี่เห็นแผลครั้งแรกค่ะก็เอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนทำไม่ได้บอกให้รู้ด้วยว่าแผลจะน่ากลัวยังไงไม่ได้บอกเลยแล้วพี่เห็นแผลแล้วพี่ตกใจก่อนไหมคะอ๋อฮะไปทำก็ไม่ได้เจอคุณหมอไม่ได้ปรึกษานี่ค่ะอ้าวแล้วเจอใครล่ะคะเจอแต่ผู้ช่วยเจอแต่ผู้ช่วยแล้วจะรู้ได้ไงว่าหมอทำให้ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็สลบไปก็ไม่ทราบว่าใครทำให้ก็ถึงบอกว่าไม่มีความมั่นใจเลยหลายๆคนอาจจะบอกว่าแหมฟังจากคำโฆษณาของเขาว่าทำเสร็จกลับบ้านได้เลยดีอย่างนู้นอย่างนี้คุณพี่คะกับการที่ทำเฟสออฟจะต้องอยู่พักฟื้นตรวจร่างกายตรวจไม่ก็ต้องพบหมอหัวใจดูสุขภาพของคุณพี่ทุกอย่างก่อนที่จะทำผ่าตัดให้กับการทำในครั้งนั้นตรวจอะไรบ้างมีตรวจบ้างไหมที่นั่นไปแล้วไม่ได้ตรวจอะไรอ๋อเสี่ยงแล้วนั่นน่ะเสี่ยงค่ะเพราะถ้าเขาใช้ยาชาเยอะเกินขนาดอะดรีนาลีนหลั่งเยอะมากคุณพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะน็อกได้เลยเข้าใจไหมคะเพราะนั้นเรามาให้ความรู้ประชาชนกันดีไหมการทำผ่าตัดควรจะทำในโรงพยาบาลไหมคะค่ะดีกว่ายังไงกับทำในคลินิกเขาบอกคลินิกทำเสร็จกลับบ้านได้เลยอ้าวสบายก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดทางการขายโฆษณาของเขาคุณพี่เราต้องพูดออกมาจากความรู้สึกจริงจากประสบการณ์จริงเลยค่ะต่างกันเยอะอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นที่โรงพยาบาลน่าเชื่อถือความสะอาดสะอ้านปลอดเชื้อแล้วก็หมอก็อันดับหนึ่งแล้วมีความมั่นคงที่แบบว่ามันออกมาจากเราส่วนลึกของเราที่เราสัมผัสได้ได้สัมผัสได้ที่ว่าอ๋อนี่ล่ะน่าเชื่อถืออะไรใช้ศัลยแพทย์ที่เป็นถึงระดับอาจารย์หมอทั้งนั้นต้องมากประสบการณ์แต่ละท่านนี่ไม่น้อยกว่า10 15 20 30ปีนะคะนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากเราไม่อยากให้คนไทยอ่ะจะต้องไปถูกทำผ่าตัดแบบนี้นะคะอยู่ในคลินิกเล็กๆแล้วก็ใช้หมอเถื่อนหมอเถื่อนคืออะไรหมอเถื่อนคือบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์คือเด็กในคลินิกเอามาสอนเย็บหน้าดึงหน้ากันสอนทำตากันอย่างนั้นนะคะแล้วก็พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลจะมาทำผ่าตัดดึงหน้าได้ไหมผิดไหมคะค่ะได้เรียนมาไหมไม่ได้เรียนขนาดหมอที่เรียนเป็นหมอมาแต่ไม่ได้เรียนเฉพาะทางคือศัลยกรรมแต่งความงามมันยังไม่ถูกต้องเลยเพียงแต่กฎหมายเนี่ยเอาผิดไม่ได้นะคะมันไม่ถูกต้องตรงที่ประสบการณ์เขากับความรู้ไม่ได้เรียนมาเฉพาะทางตรงนี้ไม่ยุติธรรมกับประชาชนค่ะถูกต้องไหมคะนอกจากคุณจะเก็บแพงมากนะคะแล้วก็คุณยังใช้หมอเถื่อนทำผ่าตัดให้กับคนไข้ของคุณเอง
ทำแบบนี้มันดีไหมคะไม่ดีค่ะมันมีความเสี่ยงค่ะคิดดูชีวิตเราอะหน้าเราทั้งหน้าชีวิตเราชีวิตเราแล้วก็หน้าเราอย่างเงี้ยเราไปอย่างนั้นอะมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าอะไรปัจจุบันนี้โซเชียลของเราเนี่ยกว้างขวางรวดเร็วรู้กันหมดทุกอย่างนะคะได้มาศึกษาเราก็ได้มาดูอ๋ออะไรอย่างนี้ติดตามดูอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นข้อแตกต่างนะคะค่ะก็หวังว่าในครั้งนี้นี่ประชาชนเขาน่าจะได้ความรู้จากคุณพี่รัตนาเยอะขึ้นค่ะอยากจะให้มาที่นี่ค่ะเพราะว่าน่าเชื่อถือนี่คือความจริงที่ได้เคยพลาดไปแล้วก็ไม่ได้สวยเลยแต่ในครั้งนี้คุณพี่พึงพอใจนะพึงพอใจมาเจอดร.เซปิงค่ะนั้นดีใจมากวันนี้ประชาชนได้ความรู้จากเราไปเยอะเลยเนาะและที่สำคัญเขาก็จะได้ระมัดระวังว่าพี่รัตนาเตือนอะไรไปแล้วถ้าใครไม่เชื่อไปเผชิญกับตัวเองก่อนก็แล้วกันนะคะและจะได้รู้ว่า 300,000 กว่าหรือถ้าทำลงไปนิดนึงก็คิด 600,000 กว่าเลยนะใช่ค่ะมันจะโชคร้ายแล้วก็มันจะแย่ขนาดไหนเจตนาดร.สปริงไม่มีอะไรเลยนะคะเพียงแต่เจตนาตั้งไว้เพื่อช่วยให้ทุกคนนั้นไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงกับการถูกทำร้ายด้วยการผ่าตัดกับหมอเถื่อนในคลินิกระวังให้ดีนะคะอย่าเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณก็แล้วกันดร.ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของพี่รัตนาในครั้งนี้อย่างสูงสุดเลยค่ะสาธุนะคะอยากจะเชิญชวนที่มีปัญหาในด้านหน้าเหี่ยวย่นอะไรแล้วก็ที่ไปฉีดมาแล้วก็ไม่สวยเป็นคลื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แนะนำมาทำที่สถานที่ดีๆที่มีความเชื่อถือน่าเชื่อถือได้ทำแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการบ๊ายบายความเหี่ยวความย่นความแก่ค่ะค่ะแล้วก็บอกลาเฟซล็อกที่หลอกลวงเหรอคะน่ากลัวนะบ๊ายบายค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปิง